สวัสดีครับวันนี้เจอทำไมครับนี่นำเสนอทางการกรอบติดตั้งตู้คอนซูเมอร์นะครับของสไนเดอร์ครับ14ช่อง SDCS 114นะครับ14ช่องครับสวัสดีเซฟตี้คัตโกนาโนนะครับ50แอมป์210โวลต์นะครับสปีกเกอร์มิตซูชิเล็กทิกเมนนะครับเมน50แอมป์เมนเอ็นเอฟ34ตู้ KJL นะเบอร์ LC ขีด03นะไม่มืดอ่ะจะหยุดหน้างานตรงนู้นนะย้ายแผงไว้นี่แล้วก็เดินท่อนี่ใหม่นะครับเนี่ยท่อเมนอ่ะเป็นท่อ EPC แล้วนะครับไบเนี่ย1นิ้วนะครับเดินเมนนะครับสาย16มิลได้ที่นะก็ใช้ท่อ EMT บวกท่อ PC ขาวนะครับสาย EHW ตรงนู้นนะครับไปถ่ายเดินไปถ่ายตู้ไฟเก่าตรงนู้นแหงไฟเดิมไม่อยู่ตรงนู้นอันนี้เป็นแถมไฟเก่านะคะตู้ของสมุดไฟหรอโอเคแล้วตอนนี้ต้องจอดเพิ่มมีใช่ไหมเพิ่มฟิวเลยหลังนี้วัดไหนขนาดนะครับอันนี้กว้างนะครับ50เซนนะครับสูงนะครับประมาณ60จุด3เซนนะครับจากนี้ไม่จะเพิ่มฟิวนะฟิวตามนี้คิดแล้วนะครับมาเสมอ2เริ่มเจาะก่อนนะครับใส่กำลังจะเต้นเจาะลำบากใช่ครับเจาะบวมFilmed.
เซลอยู่เนี่ยสี่มิลได้